ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทนุฟลายอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะคะวันนี้มาหลงอยู่ที่สวนกล้วยค่ะไม่รู้จะกลับบ้านได้หรือเปล่านะคะเพราะว่ากล้วยทั้งนั้นเลยนะคะเขาบอกว่ากล้วยเนี่ยประโยชน์เยอะนะคะมีวิตามินเรียกว่ารวมเลยแล้วกันนะคะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะและที่สำคัญก็คือตอนนี้กล้วยราคาแพงๆนะคะโดยเฉพาะกล้วยน้ำว้านะคะและที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเราก็เห็นหวีเห็นเครือกล้วยใหญ่ๆนะคะสวยมากนะคะเขาทำยังไงลูกถึงใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของสวนเลยค่ะโอ้โหปลายต้องข้ามคลองด้วยนะคะที่นี่เขาทำคลองเลี้ยงปลาด้วยนะคะปลูกกล้วยด้วยเลี้ยงปลาด้วยนะคะในคลองคันๆเขานี่เศรษฐกิจพอเพียงจริงๆแต่เราจะไปหาเขาได้เราก็ต้องกระโดดน้ำข้ามคลองค่ะมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะนี่เจ้าของใช่ไหมคะชื่ออะไรคะสมดีสิงสมค่ะหมู่8ตำบลหนองตะงูอำเภอพลพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเจ้าของสวนกล้วยแห่งนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสวนกล้วยแห่งนี้มีผู้แนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยก็มีค่ะร้านอริยันยนต์เนี่ยค่ะคนไหนคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยอ้าวสวัสดีค่ะโอ้โหเจ้าของร้านแนะนำชื่อนิดนึงค่ะอารีแสงใหญ่ค่ะค่ะอารีแสงใหญ่นะคะอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะหนองตะงูค่ะหนองตะงูแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะของนุฟอไลท์แล้วใครแนะนำมาคะคุณสมบัติอะค่ะอ๋อค่ะอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนมาอีกทีนึงนะคะแต่วันนี้นะคะสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะมันอยู่ตรงที่ว่ากล้วยที่นี่นะคะทำอย่างไรนะคะวิธีการปลูกนะคะได้ข่าวว่ามีหลายสายพันธุ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นมะลิอ่องแล้วก็อะไรนะนวลจันทร์สีทองนวลจันทร์สีทองแล้วก็การเพาะเนี่ยการปลูกเนี่ยทำอย่างไรคะขั้นแรกๆเลยก็ไปซื้อกล้วยเนื้อเยื่อมาค่ะอันนี้พอมาปลูกเขาก็บอกว่ากล้วยเนื้อเยื่อเนี่ยถ้าไม่ดูแลจริงไม่อะไรก็ลูกมันจะรีบไม่ลูกไม่โตมันเป็นไปได้ยังไงก็ลองปลูกเสร็จแล้วพอปะทะแล้งเราก็คิดว่ามันจะไม่ได้ก็ลองอนุฟลายเนี่ยไปฉีด2รอบปรากฏว่าดีมากเลยลูกเบลอที่เห็นเนี่ยนะคะแล้วกล้วยนี่มันอายุเท่าไหร่คะเนี่ยกล้วยก็คือครบรอบปีเราก็จะได้ตัดและต่อไปก็เราก็จะได้ตัดทุกๆ10 วัน 10 วันอ๋อคือให้ปลูกครบปีก่อนแล้วก็ได้ตัดใช่ไหมคะแล้วก็ได้ข่าวว่าตอนแรกนี่ก็กังวลว่าแปลงนี้จะไม่ได้ผลผลิตเพราะอะไรคะน้ำท่วมน้ำท่วมอีกแล้วค่ะน้ำท่วมหน้าน้ำก็คือน้ำจะเยอะค่ะตอนนี้ก็เลยพอได้นูตฟลายตัวนี้มาฉีดก็ดูดีขึ้นใครไปใครมาก็ชมว่าโอ้โหกล้วยสวยจังเลยกล้วยสวยนะคะนูตฟลายอีกแล้วนะที่ถืออยู่ในกำแน่นเลยนะคะเห็นว่ารักมากกอดแน่นเลยนะคะการใช้ได้ข่าวว่าใช้ของเหลืออีกละเออใช้ยังไงเหลือจากที่อัตราใช้ที่เหลือจากฉีดผักค่ะเหลือก็เสียดายก็ลงมาฉีดกล้วยดูปรากฏว่าได้ผลก็เลยถ้าฉีดผักเหลือที่ไรก็ส่งมาหาที่กล้วยก็คือได้ผลพอได้ผลแล้วก็ฉีดหมดไหมคะพื้นที่หมดค่ะฉีดหมดแล้วการใช้อัตราการใช้ตัวไหนคะก็ใช้ตัวเร่งดอกเลยเพราะว่าเริ่มแรกเราไม่เคยเร่งดอกเลยอัตราการที่สองตัวนี้จ้ะใช้นี่เลยโดดมานี่เลยจ้าโดดนี่เลยค่ะไป2ซีซีต่อน้ำ20ลิตร2ถึง5 2ถึง5ซีซีแต่ใช้แค่2เสียดายยาใช้แค่2เองสรุปแล้วก็คือก็ดีอ่ะเออแล้วก็เห็นลูกอย่างเงี้ยเห็นลูกข้างบนนี่ลูกใหญ่ไหมอย่างงี้อย่างเงี้ยก็คือใหญ่แต่ยังไม่แก่ยังไม่แก่จ้ายังไม่เต็มที่เต็มที่ต้องใหญ่กว่านี้อีกแล้วแปลงที่เก็บไปแล้วที่เต็มที่นี่เป็นไงคะก็ลูกใหญ่เครือใหญ่เครือยาวคนหาก็บนลากดินเลยแต่เขาก็เอาไปไว้ข้างทางเขาก็บอกว่าพอไปวางไว้ข้างทางเขาตัดเอ้านี่กล้วยใครกล้วยพี่สมดีเอ้าแล้วใครคันไหนใครว่ากล้วยเนื้อเยื่อลูกไม่เต็มไงทำไมลูกดีจังเลย อะไรประมาณนี้เขาบอกอ้าวก็ได้ยาดีอ่ะแล้วเขาบอกเขาถามว่าไปเอามาจากไหนลืมชื่อว่าชื่อลืมชื่อก็บอกให้ไปถามร้านอารียันยนต์นี่เลยค่ะร้าน
นี้เลยนะคะแถวหนองตะงูนะคะอำเภอบรรพตพิสัยนะคะก็มาติดต่อที่คุณอารียันยนต์นะคะเขาก็จะมีสินค้าอยู่นะคะก็พี่ก็ได้ใช้ตรงนี้ใช้ตรงนี้แล้วประทับใจมากไหมคะประทับใจประทับใจที่สุดเลยใหม่ๆไม่มีตังค์น้องก็ให้มาก่อนพอติดใจก็เอาสั่งคราวนี้ถ้าเกิดว่าให้เลิกใช้นี่จะเลิกไหมคะไม่เลิก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 เพราะลองชอบเป็นหนูลองยามาเยอะแล้วแต่ตัวนี้คือไม่เลิกไม่เลิกจ้ะโอ้ค่ะเป็นหนูลองยามาจริงๆเลยค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือความประทับใจนะคะของพี่น้องเกษตรกรนะคะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือในพื้นที่แห่งนี้นะคะในประเทศไทยเมืองไทยนะคะเป็นพื้นที่ที่พวกเราโชคดีนะคะเพราะว่าเรามีต้นแบบที่ดีตัวอย่างที่ดีนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะรัชกาลที่9นะคะที่เสด็จสวรรคตไปนะคะได้ตั้งโครงการไว้มากมายนะคะโดยเฉพาะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะตรงนี้ก็ถือว่าใช่นะคะที่ทำให้ได้แบบนี้นะคะเพราะว่าพี่สำลีเนาะไม่ได้ปลูกแค่กล้วยอย่างเดียวนะคะเขาปลูกหลายอย่างแล้วร่องของกล้วยก็ยังเลี้ยงปลาปล่อยปลาค่ะอืมค่ะนี่แหละค่ะเป็นตัวอย่างแล้วถ้ามีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะสนใจอยากจะพูดคุยกับคุณสำลีนะคะมีเบอร์ติดต่อไหมคะมีค่ะค่ะขอเบอร์หน่อยค่ะ0899570773ค่ะค่ะอีกครั้งนึงค่ะ0899570773ค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดต้องการสินค้าติดต่อที่นี่ได้ไหมคะได้ค่ะได้นะมีเบอร์ไหมคะ0881528473ค่ะค่ะอีกครั้งนึงค่ะ0881528473ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือความประทับใจของพี่น้องเกษตรกรนะคะที่มาเล่าประสบการณ์ให้กับเราได้ฟังกันนะคะวันนี้ดิฉันธัญพรแดงรอดนะคะแล้วก็พี่ทั้งสองคนก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ชมเรานะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ